มองสุดเพราะปวดพื้นพระราชาอยู่ต้องสวยไปก่อนแล้วอีกเด็กก็สวยบ่ได้จะสังเกตว่าสวยมากเนาะนี่ไม่มีแบบไม่มีขยะไม่มีแบบหญ้าเขียวทุกที่ที่หอหมู่นะครับเป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับผมจะสังเกตได้ครับว่าจะมีสกายวอล์กนะครับสามารถมองลงมาเห็นบึงพลานชัยได้นะครับผมไปเยี่ยมชมหอหมู่กันเลยครับมองสุดเพราะปวดบึงพลานชัยต้องสวยไปก่อนแล้วอีกเด็กก็สวยบ่ได้จะสังเกตว่าสวยมากเนาะนี่นะไม่มีแบบไม่มีขยะไม่มีแบบหญ้าเขียวทุกที่ครับผมก็บึงพลานชัยก็เป็นบึงที่เขาใช้แรงงานคนขุดนะครับก็จะขุดได้ใช้แรงงานที่มาจากทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคือเมืองสระเกศนครร้องเพลงได้ไหมครับเพลงนี้พูดครับขอเชิญเจ้านายเลยครับสูงจนเธออยู่กลางเดินหน้าบึงพลานชัยสืบสานตำนานวิหารไม้แห่งเมืองสระเกศนครคือหอโบสถ์35ชั้นสูง101เมตรเห็นแล้วสะออนเป็นแลนด์มาร์ค101นครที่ครูทรงศักดิ์คน101คนเฮ็ดโบสถ์บันดาลใจแล้วเราก็มาโผล่ที่ชั้น31นะครับเป็นชั้นชมวิวครับผมเป็นชั้น360องศาของเมืองร้อยเอ็ดครับผมเราดูวิวที่สวยที่สุดก็คือวิวของบึงพลานชัยนะครับน่าครับอันนี้จะเป็นดอกอินทนิลนะครับเป็นดอกประจำจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเป็นอินทนิลบกครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชั้น32ครับผมโอ้ยสวยจังครับผมแล้วเราตอนนี้เราก็อยู่จุดที่แบบเขาเรียกว่าท้าทายความสามารถมากเลยนะครับก็คือสกายวอล์กของหอโบสถ์ร้อยเอ็ดนะครับไปดูข้างล่างเลยครับ